ทางกรมเราก็เคยนะครับแจ้งแนวทางมาทั้ง3ฉบับนะฮะที่ว3161ปี53แล้วก็ปี56ปี57นะครับถึงจะแจ้งมาแต่ท้องถิ่นเราก็ยังโดนสงทักท้วงอยู่หลายแห่งนะครับที่ผมไปสรุปจากสงนะครับส่วนใหญ่ที่เขาท้วงคือเรื่องการเขาบอกว่าเราเนี่ยไปหนีวิธีประมาณประเด็นนี้นะครับเขาไปยึดข้อ67ของระเบียบเบิกจ่ายไปยึดข้อ34ของระเบียบวิธีประมาณนะมาจับท่านในการทักท้วงนะฮะผมสังเกตดูจะเป็นประเด็นนี้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นข้อ34ของวิธีประมาณเขาก็บอกว่าเงินประมาณที่สามารถท้องถิ่นสามารถตั้งได้จะเบิกจ่ายได้หรือใช้ได้ก็หมายถึงว่าต้องมีกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเท่านั้นถึงจะดำเนินการได้ใช่ไหมครับเขาก็จับประเด็นนี้ส่วนข้อ61คือจะเปิดจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายระเบียบรองรับนะครับเขาก็ใช้2ข้อนี้มาในการทักท้วงนะครับพอทักท้วงวิธีประมาณผมก็ไปสังเกตว่าทักท้วงว่าอบต.ส่วนใหญ่จะหนีวิธีประมาณโดยการไม่ไปตั้งตามหลักวิธีประมาณในการตั้งหมวดค่าคุรุภัณฑ์เจดีย์และสิ่งก่อสร้างก็คือเช่นที่เขาท้วงเช่นโครงการถนนปกตินะที่เขาท้วงว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งวิธีประมาณก่อนทำไมอยู่มาใช้เงินสะสมนะครับซึ่งประเด็นนี้สงก็ได้ท้วงซะทุกแห่งนะครับอันนี้เขาดูเหตุและผลประกอบด้วยที่ผมสังเกตนะครับอันนี้ฝากบริหารท้องถิ่นนิดนึงนะที่ผมได้ข้อมูลจากการตรวจสอบระบบการเงินเนี่ยที่สงทักท้วงก็คือประเด็นที่ท่านไปใช้จ่ายเงินสะสมโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งท่านก็ไปเอาข้อมูลจากชาวบ้านร้องขอมาแล้วก็มาเข้าสภามาไปทำแต่ความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ท่านดำเนินการเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่ท่านอ้างเขาก็เลยทวงนะครับก็คือท่านบอกว่าอ้างชาวบ้านเดือดร้อนแต่ท่านไม่ดำเนินการโดยทันทีใช้ใจเงินสมตั้งแต่ตุลานะครับเปิดปีประมาณมาปั๊บขอสภาจ่ายเลยแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการโดยทันทีนู่นเมษามิถุนาถึงไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าอย่างนี้ท่านโดนแน่ถือว่าไม่สอดคล้องกับเหตุผลความจำเป็นที่ท่านอ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าอ้างบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยท่านจะไปปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนสัก3-4เดือน5เดือนให้เขานั่งทรมานนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบทำทันทีจัดซื้อจัดจ้างทันทีระยะเวลาการตรวจรับงานการดำเนินการแล้วเสร็จของผู้รับจ้างเหมือนกันนะครับบางแห่งที่ผมไปตรวจเนี่ยเจอนะครับว่าตกลงแค่ 90,000 นะครับโครงการละ 90,000 ท่านให้เวลาเขาตั้ง45วัน60วันมันไม่เหมาะนะครับจริงๆถ้างานตกลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านก็จะให้เวลาที่มันเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์เร็วขึ้นในเหตุการณ์ทันท่วงทีนะครับอย่างนี้สงก็เลยท้วงออกมานะครับถ้าเราทำสเต็ปเหมือนกับบรรเทาความเดือดร้อนจริงแล้วทำโดยทันทีนะครับเหตุผลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ท้วงนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเรื่องเงื่อนเวลาในการแล้วเสร็จของงานนะครับแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างด่วนด้วยนะครับไม่ใช่ทิ้งไว้5-6เดือนจึงมาทำโดยไปอ้างว่าหน้าที่ผมถามทางตำบลบอกเลยว่าช่างไม่ช่างมีคนเดียวไม่เวลาที่จะไปคุมงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับทีนี้ทางกรมก็เลยออกหลักเกณฑ์ตัวนี้มานะครับตามหนังสือวนะครับเรื่องเงินสะสมให้ยกเลิก3ฉบับนี้เพราะฉะนั้น3ฉบับที่ผ่านมาท่านล้างออกจากสมองเลยนะครับอย่าไปจำนะครับ3ฉบับนี้เขาก็เน้นเรื่องนี้แหละที่ผมพูดแต่ว่าท่านเนี่ยไปดำเนินการไม่ตามวิธีประมาณไปเอาโครงการปกติมาดำเนินจ่ายขาดส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นวฉบับนี้ก็เลยออกมานะครับท่านมองเห็นว่านะครับเขาพิจารณาแล้วว่าอปท.มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการบริการสาธารณะตรงนี้ก็หมายถึงว่าแต่อปท.แต่ละประเภทมีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.จัดตั้งของแต่ละประเภทนะครับอบจก็ไปดูของตัวเองเทศบาลก็ไปดูอบตก็ไปดูประกอบกับพรบกระจายอำนาจปี42อีกฉบับหนึ่งนะฮะที่จะเชื่อมโยงมาว่าท่านมีอำนาจหน้าที่จะบริการสาธารณะด้านไหนบ้างท่านก็ต้องไปดูนะครับหลักเกณฑ์ตัวนี้ก็เลยออกมานะครับแล้วก็พิจารณาได้ว่าอบตหลายแห่งมีสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วนะครับท่านก็ย้อนไปดูข้อ89ของระเบียบเบิกจ่ายตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มีข้อเดียวนะที่มาใช้จ่ายเงินสมโดยอำนาจสภานะครับก็จะมีนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงคือมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่แก่ประชาชนอันนี้ทางปลัดกระทรวงนะทางกระทรวงก็พิจารณามาหลักเกณฑ์ตัวนี้มานะครับก็เลยออกหลักเกณฑ์ฉบับนี้ให้นะครับ
และก็สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังในระยะยาวอันนี้ท่านจะจำได้ในระเบียบข้อ89วรรคท้ายชัดเจนนะฮะว่าคำว่าระยะยาวนี่หมายถึงอะไรซึ่งแนวทางปฏิบัติของปตท.ไงไม่เหมือนกันเพราะว่าผู้หาท้องถิ่นบางอย่างบอกว่าคำว่าระยะยาวเนี่ยตีไม่ออกว่าจะกันเท่าไหร่เงินเดือนจะกันกี่เดือนก็ถกเถียงกันนะครับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ก็เลยออกมาชัดเลยว่าเงินเดือนกูจะกันไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับทีนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ใช้จ่ายเงินสงของปตท.เนี่ยเป็นไปด้วยความเหมาะสมมีประสิทธิภาพนะครับภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของท้องถิ่นนะครับและเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับตอนนี้มันมีนโยบายรัฐบาลมาด้วยทางมหาดไทยก็เลยออกหนังสือฉบับนี้มาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วทีนี้ให้ยกเลิกหนังสือนะครับเพียงแล้วอาศัยข้อ4ท่านปลัดกระทรวงใช้ข้อ4ของระเบียบเบิกจ่ายปี47นะครับก็เลยยกเลิกทั้ง3ฉบับที่ผมกล่าวถึงนะครับก็เลยออกหลักเกณฑ์มาฉบับปัจจุบันนะครับก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามวาระหน้าที่และสนับสนุนกำลังการนโยบายของรัฐบาลนะครับให้อปท.ถือไปเป็นแนวทางเดิมในปีประมาณ2549ไป2559นะครับอันนี้ท่านเห็นชัดนะครับหมายถึงว่าหนังสือฉบับนี้สั่งมาสำหรับปีนี้นะครับต่อไปอาจจะมีหนังสือฉบับใหม่มาก็เป็นได้อาจจะยกเลิกฉบับนี้แต่ปี59ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับท่านก็ไปดูข้อ 2.1 นะครับในการกำหนดใช้เงินสงให้อปท.ตรวจสอบเงินสงที่นำไปใช้ในปัจจุบันนะครับโดยให้หักเงินสะสมเงินกสทก็สำหรับเทศบาลนะครับกิจการส่งเสริมกิจการเทศบาลกสทนะครับถ้าเป็นอบจก็เป็นเงินกสอนะครับตรงนี้นะครับก่อนท่านจะใช้จ่ายเงินสงทุกครั้งเนี่ยท่านต้องหักเงินตัวนี้ก่อนถ้าท่านยังไม่นำส่งไอ้เงินตัวนี้มันจะไปถูกเงินสะสมในงบการเงินของทุกปีนะครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยอดเงินสงที่แท้จริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เต็ม 100% นะครับท่านจะต้องไปหักเงินพวกนี้ออกก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินสะสมที่จะใช้ได้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้เลิกหมดเลยไม่ใช่นะครับ 2.2 เพื่อให้ปฏิบัติเป็นตามระเบียบข้อ89วรรคท้ายเห็นไหมครับที่ผมพูดถึงข้อวรรคท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าที่กำหนดว่าจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายรายจ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินจำเป็นนะมีสาเหตุเกิดขึ้นโดยใช้เงินสะสมที่ให้ได้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวอันนี้ข้อ89เป็นข้อฮอตนะฮะที่คลังจะอ้างนายกนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนี้ก็เลยกำหนดว่าก่อนจะนำเงินสงไปพิสูจน์ตามข้อ 2.1 นะครับให้พอทสำรองเงินไว้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ฉบับนี้ชัดเจนนะครับท่านระเบียบปีข้อ89 47เดิมไม่ชัดใช่ไหมครับพอถกเถียงกันว่ากันนายกบอกว่าผมจะกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับพอพากันใช้เงินจนมีปัญหาตอนต้นปีงบประมาณอปท.ไหนต้นปีงบประมาณที่ไม่มีเงินสมเพียงพอตรงนั้นน่ะท่านจะเห็นชัดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน1ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินเพราะว่า3เดือนแรกเงินไม่เข้าให้ล่วงล้ำเงินสะสมได้3เดือนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าอปท.เราไม่มีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้ล่วงล้ำได้ตรงนี้ท่านเกิดปัญหาแน่นอนนะครับก็ต้องอาจจะไปล่วงล้ำทุนสำรองถ้าไปร่วมรับรองเมื่อไหร่ท่านต้องขอยกเว้นระเบียบมาที่ผู้ว่าท่านก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่กันเงินตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นการกันเงินฉบับนี้ชัดเจนนะครับบอกว่าโดยถ้าเป็นด้านบุคลากรฉบับนี้ชัดเลยนะครับบอกว่าให้คำนวณเงินฐานเงินเดือนพนักงานและบุคลากรท้องถิ่นณวันที่1เมษายน59ก็หมายถึงว่าเงินเดือนใหม่ที่กำลังจะขึ้นในวันที่1เมษายนนะครับไปคำนวณมานะครับด้านบุคลากรนะครับนอกจากเงินบุคลากรแล้วนะครับยังมีเงินที่ระบุวัตถุประสงค์ที่กรมให้มาตรงนี้อันตรายนะครับบางทีเนี่ยบางแห่งไม่ได้มาคิดตรงนี้เพราะไม่มีเงินจ่ายนะครับไม่มีเงินสมที่จะไปยืมนะครับเพราะฉะนั้นเงินตัวนี้นะครับท่านต้องการไว้ด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเช่นเงินเดือนค่าการพูดดูแลเด็กอันนี้หนังสือฉบับนี้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าให้ประกันไว้3เดือนนะครับถ้าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นเบี้ยยังชีพให้กันไว้ประมาณ2เดือนนะครับ
ตรงนี้มันต้องกันเพราะว่าเหตุหนึ่งรัฐบาลจัดสรรเงิน